พระไตรปิฎกเล่มที่12นิวาปสูตรว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนายพรานเนื้อมิได้ปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพรรณดีมีชีวิตอยู่ยืนนานที่แท้นายพรานเนื้อปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อที่เข้ามาสู่ทุ่งหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจะลืมตัวกินหญ้าเมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้าก็จักเผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็จักเลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็จักถูกเราทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้าแห่งนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นเนื้อฝูงที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานปลูกไว้แล้วเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สองเห็นเนื้อฝูงที่หนึ่งเผลอตัวกินหญ้าจนถูกนายพรานจับได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงแล้วหลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิ้นแล้วฝูงเนื้อฝูงนั้นก็มีร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปจึงพากันกลับมาสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานนั้นปลูกไว้อีกเนื้อฝูงนั้นพากันเข้าไปในทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สามเห็นความเป็นไปของเนื้อฝูงที่หนึ่งและฝูงที่สองจึงพากันคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าทางที่ดีพวกเราควรซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจะไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นและพากันทำตามความคิดนั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าเนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้โดยไม่ถูกจับเราไม่รู้ทั้งทางมาและทางไปของพวกมันทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นี้บางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้พวกเขาจึงช่วยกันเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นนายพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาไปจับพวกมันได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สี่เห็นตัวอย่างจากเนื้อทั้งสามฝูงแรกที่ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานไปได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นแล้วไม่ควรเข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อก็
็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพรานเนื้อกับบริวารคิดจับเนื้อฝูงที่สี่นั้นจึงเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้แต่ก็ไม่พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่าถ้าเราจะคืนรบกวนเนื้อฝูงที่สี่ให้ตกใจเนื้อเหล่านั้นที่ถูกเราทำให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทำให้เนื้อฝูงอื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงจะไปจากทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้จนหมดสิ้นทางที่ดีพวกเราควรวางเฉยในเนื้อฝูงที่สี่เสียเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่สี่จึงรอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในคำเปรียบเทียบนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าทุ่งหญ้านั้นเป็นชื่อแห่งกามคุณห้าคำว่านายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าบริวารของนายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของบริวารของมารคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อเข้าไปหากามคุณห้านั้นลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สองคิดเห็นร่วมกันเรื่องสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นไม่พ้นจากอำนาจของมารได้ทางที่ดีเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ในราวป่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกากข้าวสาหร่ายรำข้าวตังกำยานมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีมูลโคเป็นอาหารบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารป่าและน้ำหมดสิ้นเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตวิมุตติก็เสื่อมเจโตวิมุตติในที่นี้หมายถึงเพียงอัธยาศัยคือการสละทรัพย์ละการครองเรือนแล้วออกมาอยู่ป่าเมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สองนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สามคิดเห็นร่วมกันถึงเรื่องของสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งและสมณพราหมณ์พวกที่สองที่ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ใกล้ๆกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้น
แต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์พวกที่สามนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สามนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สี่มีความคิดเห็นร่วมกันถึงเรื่องการปฏิบัติของสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งพวกที่สองและพวกที่สามที่ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ด้วยการปฏิบัติเหล่านั้นทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มารล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์พวกที่สี่นั้นจึงพ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์พวกที่สี่นี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สี่นั้นแดนที่มารตามไปไม่ถึงที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายและบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นสำหรับคำว่าทำมารให้ตาบอดหมายถึงภิกษุนั้นมิได้ทำลายในตาของมารแต่จิตของภิกษุผู้เข้าถึงฌานที่เป็นบาทของวิปัสสนาอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปคือเกิดดับเหตุนั้นมารจึงไม่สามารถมองเห็นทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยหมายถึงทำลายโดยที่ในตาของมารไม่มีทางหมดหนทางไม่มีที่พึ่งปราศจากอารมณ์โดยปริยายนี้ถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นหมายถึงโดยปริยายนั่นเองมารจึงไม่สามารถมองเห็นร่างคือญาณของภิกษุผู้เข้าฌานซึ่งเป็นบาทของวิปัสสนานั้นด้วยมังสจักษุของตนได้ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัฏฐฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้
เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทายตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมารเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นและข้ามพ้นตัณหาอันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบนิวาปสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12